มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุตุประกาศฉบับที่10เตือน27จังหวัดเตรียมรับมือฝนถล่มหนักประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้จะมีผลกระทบถึงวันที่23พฤษภาคม2565ฉบับที่10ลงวันที่23พฤษภาคม2565ค่ะร่องมรสุมจะพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงเข้าพัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทางภาคใต้ตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะมีดังนี้ค่ะภาคเหนือจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีลพบุรีแล้วก็สระบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้นะคะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่24พฤษภาคม2565ค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือ023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ